ถ้าทะยังนะครับต้องออกไปทริปญี่ปุ่นกลับมาก็พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมครับก็ปฏิบัติตัวตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมกักตัว14วันก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องไปอยู่ที่คอนโดตามที่ชี้แจงเอาไว้ใน Instagram ก่อนหน้านี้ครับและที่สำคัญเนี่ยคือต้องแยกกันอยู่กับสามีอย่างพี่หมอฉัตรอดุลด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักแต่เธอก็ยังบอกว่ายิ้มได้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดคุณสามีคุณพี่หมอเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวของฝากลง Instagram ของตัวเองโดยเนื้อหาของคลิปก็เล่าถึงขนมฝากจากภรรยาที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้ส่งมาให้ทานระหว่างที่ต้องแยกกันอยู่แต่ว่างานนี้ต้องบอกแฟนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าทาทะยังเนี่ยได้ทำการเซฟเพื่อความปลอดภัยด้วยการมัดปากถุงขนมแบบมิดชิดครับนี่ของฝากจากญี่ปุ่นที่คุณภรรยาซื้อมาให้หลังจากที่โดนกักตัวไว้อยู่ที่คอนโดตอนนี้ก็ได้ส่งสวยมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างปิดปากถุงมานะคุณภรรยาเดินไปซื้อให้ได้ข่าวว่าหลายร้อยเมตรอยู่นะกว่าจะได้ร้านนี้เขาอร่อยมากทำเอาแฟนๆที่เห็นคลิปพากันชมความน่ารักของคู่นี้ไม่น้อยค่ะส่วนทาทะยังที่ตอนนี้แยกกันอยู่กับสามีและต้องกักตัว14วันเพื่อเฝ้าดูอาการเจ้าตัวก็โพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิปตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นให้แฟนๆได้เห็นกันแบบรัวๆทีเดียวค่ะ